Because of you ที่ทำให้โลกนี้ฉันสวยงามไม่ว่าจะเป็นฉันได้มีเธอข้างๆกันในทุกวันเพราะรู้เอาไว้ว่าฉันนั้นไม่ไปไหนหากวันใดวันหนึ่งที่เธอเสียใจตัวฉันจะเปลี่ยนโลกเธอทั้งใบให้เป็นสีชมพูการถ่ายทำแล้วมันยังไม่ชินอะค่ะที่แบบเราจะถ่ายตั้งแต่เช้าถึงคือตีห้าถึงสี่ทุ่มเนี้ยค่ะพี่เจมส์แล้วพวกหนูอะเบรกดาวคือไม่ได้สามมอนสามมอนสามมอนมาน้องอะคือจะดำเนินเรื่องเยอะกว่าคุณสามนิดนึงเป็นบทที่ยาวมากๆแล้วคือทั้งวันแล้วอะเพราะว่าเราถ่ายติดกันสามวันเป็นวันสุดท้ายปะน้องเออวันที่สามที่แบบเราทำงานกันแบบเนี้ยติดต่อกันมาสองวันแล้วเป็นวันที่สามที่จะต้องตื่นตีห้าถึงสี่ทุ่มเหมือนเดิมเป็นคิวแรกๆที่พวกเรายังปรับตัวกันไม่ได้ขนาดนั้นแล้วพอมันมีซีนหนึ่งก็คือเหมือนน้องเหมือนจะหมด energy ละแบบไม่ไหวแล้วใช่คือความเป็นน้องก็จะงองแงอะไรเนี้ยเป็นเรื่องปกติซึ่งพอเดี๋ยวว่าแต่น้องเลยลูกเราก็ด้วยเหมือนกันใช่หนูก็เข้าใจในจุดนั้นแต่ว่าพอทีนี้เราต้องทำงานใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมานั่งพูดกับน้องว่าเบคถ้าเรายังเป็นแบบนี้คนอื่นจะทำงานช้าใช่แบบเราจะต้องนึกถึงส่วนรวมด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกันพอจูนกันปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแล้วดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนหลังจากนั้นเราก็มาพูดคุยกับตัวเองว่าแบบเราได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะแบบอยู่ควรสู้กว่านี้แบบเออถึงเหนื่อยแต่ทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็แบบเออเริ่มใหม่นะแบบไม่ต้องเครียดแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็ดีขึ้นเป็นนั่นแหละแล้วมันทำให้เราแบบเอาตรงนี้ไปที่อื่นด้วยแม้ว่าจะไปไหนคือวันไหนที่มันเหนื่อยแล้วก็เราก็จะสู้ใช่ค่ะสุดท้ายก็ให้กำลังใจกันใช่สุดท้ายอยู่ตรงนั้นก็ต้องแบบให้กำลังใจแล้วก็ผ่านไปได้แบบให้ผ่านไปให้ได้ทุกๆวันของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นคนที่คือมันตรงข้ามกับเราแหละเพราะจริงๆแล้วฟรีนตัวจริงคือค่อนข้างที่จะแบบแถแด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 
ซึ่งมันไม่ใช่คุณ3ใช่ค่ะแต่พอมันไปอยู่ในคุณ3ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบต้องสวมหัวโขนเงี้ยในกองมันสนุกมากอ่ะแบบถ้ายิ่งแบบต่อบทหรือแบบหลังเลิกหลังคัดหลังอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบขำแบบเป็นอันนึงที่หนูรู้สึกว่ามันยากมากในการที่จะไม่ขำอ่ะในการที่จะกลั้นขำเพราะบางทีหันเห็นหน้าไหลไปเงี้ยผู้กำกับเห็นหน้าผู้จัดก็ขำแล้วเข้าใจไหมเพราะว่าคือข้างหลังในกองคือบรรยากาศมันสนุกใช่ไหมใช่ใช่ใช่
ันนี้คือให้เป็นที่หนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นลูกครึ่งใช่ไหมแล้วแบบเหมือนเราเพิ่งฝึกภาษาไทยจริงๆเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเพิ่งมาเพราะก่อนนั้นก็คืออ่านไม่ได้เขียนไม่ได้แล้วแทบจะพูดไม่ได้เลยค่ะก็คือหมายความว่าเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นเบสเลยใช่เพราะมันมีช่วงนึงที่กลับมาจากนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็กอไก่ขอไข่ทุกวันนะคะจริงเหรอตอนที่หนูได้โอกาสเล่นทันไทยใช่ไหมคะกันบ้านอันแรกเลยค่ะของหนูคือส่งกอไก่ถึงฮอนอคูทุกวันให้ที่เขาดูคือมันเหมือนแบบเราต้องม่อนอะจะพูดเยอะมากๆนิดนึงเขาบทยาวมากนิดนึงค่ะซึ่งเพอเป็นเวอร์ชันไทยด้วยนะถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็คงจะขนาดอยู่แต่เพอเป็นแบบมันก็เลยแบบอาจจะต้องทำกันบ้านเยอะนิดนึงอาจจะเจอคำที่เราไม่รู้จักด้วยเราจะต้องมาพี่คะอันนี้แปลว่าอะไรคะจำซีนอันนี้ได้ไหมกระสือที่ต้องร้องเพลงกระสือห้องน้ำกระสือกลางวันมันเป็นหญิงทุกสิ่งธรรมดาธรรมดาแล้วพวกเราก็คือรู้จักกันอยู่แล้วพวกเรามันเป็นเบสิกมากมากมาเพลงกระสือน้องงงหนูเข้าไปกระสือคืออะไรคะอ๋อไม่รู้ว่ากระสือคืออะไรคือพี่ไงลูกกระสือคือพี่เลยเวลากลางคืนทาแป้งหน้าลอยๆเห็นแค่หน้านั่นแหละพี่เลยล่ะกระสือหนูจะเป็นคนแบบโบบานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณสาวเขาจะเป็นคนที่แบบเป็นหม่อมด้วยนิ่งด้วยเงียบด้วยพูดไม่ตรงกับใจด้วยคือพลิกเลยจากตัวเราใช่ค่ะแต่เราก็พยายามเบนเขาให้เข้าเป็นเราที่สุดเพราะว่าตอนแรกคือหาไม่เจอเลยว่าแบบเอ๊ะคุณสามจะต้องไอ้สามนี่มันคือใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือทำไมสามใช่ก็พอสุดท้ายมันเบนตรงตามที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะได้ก็รู้สึกว่าโอเคถือว่าสักเซสในตรงนี้ค่ะก็คือมันค่อนข้างยากด้วย1บุคลิกหน้าที่การงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วความไม่เข้าใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ค่อนข้างที่จะทำความเข้าใจยากมากๆพอยิ่งเล่นไปเรื่อยๆเราก็ต้องหาอินสปายเยอะมากๆเช่นเราไม่รู้เลยว่าคนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทเขาบริหารบริษัทยังไงเพราะว่าหนูก็เพิ่งเรียนจบเนี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าแบบเขาใช้อะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปดูทั้งบุคลิกคำพูดหรือแม้กระทั่งเรื่องหุ้นส่วนหรืออะไรที่มันจะต้องมีในบทอะค่ะก็ต้องหาอินสปายเยอะมากๆพอสมควรก็คือว่าเคยมีเว็บไหนกดพี่เชนมะที่ยกบทนี้ให้เราอ่านถามตรงๆเคยมีมะตอนแรกแบบจะเล่นได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแบบคือแต่หนูก็ต้องขอบคุณพี่เชนที่เชื่อว่าหนูทำได้ตอนที่เป็นของขวัญในแอบลงรักอย่างเงี้ยก็คือสบายปะโอ้เป็นตัวเองสุดๆอะไรเงี้ยพอมาเรื่องนี้คืออุ้ยเราจะทำยังไงอ่ะเราจะทำหน้านิ่งให้ออกมารู้ได้ยังไงว่าแบบเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่เงี้ยยากมากมากนี่ตอนนี้นะคะเจ๊กำลังนั่งนั่งปั่นเทนกันแบบอยู่ด้วยกันตั้งแต่ดึกมากนะ 10:30 PM ไม่แล้วเรา worldwide อะค่ะคือแต่ละประเทศอะเวลาก็ไม่ตรงกันนั่งบางประเทศคือต้องนั่งรอดูเราแบบ 4:30 บางคนอาจจะแบบใช่ 3:40 อาจจะต้องไปทำงานวันต่อมาไปทำแบบธุระแต่ก็น่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเมื่อกี้พูดถึงความยากของใครWe just need